คือวัวบราหมันสองตัวเนี่ยที่ลูกสาวฝากเลี้ยงนี่เล็มหญ้าสั้นๆดีมากครับผมแต่ว่าหญ้าเรามันกินไม่ค่อยเป็นกินแต่ยอดกินแต่ยอดแต่ถ้าเป็นชาเล่นี่กินถึงโคนเลยอ๋อมีหน้าล่ะไอชาเล่ถึงอยู่ในทุ่งนาเนาะเนี่ยผู้ชมครับส่วนมากวัวชาเล่จะเดินกินในทุ่งนาเนาะนี่นั่นแหละเป็นลำพีนครับผมแต่ถ้าเป็นบราหมันก็จะเดินกินหญ้าสั้นๆเนาะครับชอบหญ้าสั้นครับผมโอ้โหมันกินข้าวจริงๆครับมันไม่ได้กินฟางนะลุงมันกินข้าวนะผู้ชมครับนั่นโอ้ฝึกนานไหมครับคุณลุงไม่ได้ฝึกมันรอกเลยตัวไหนมันกินของผมครับมีข้าวให้มันกินครับผมแสดงว่าเลี้ยงมาก็คือให้กินข้าวตลอดเลยเอาเนื้อเอามาให้มันกินมันกินไปเรื่อยๆของมันครับผมถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้กินเนี่ยผู้ชมครับสวัสดีครับคุณลุงครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านครับบ้านหนองกงตำบลนอกเมืองอำเภอคือเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณลุงชื่ออะไรครับยงยุทธสายธนูโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคือคอกวัวของคุณลุงเนาะครับผมเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้ตั้งหลายปีแล้วไม่ถูกเลย นานมากๆเลยครับครับผมคุณลุงเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พวกชาโรเล่ชาโรเล่ครับทำไมถึงเลี้ยงชาโรเล่ครับชาโรเล่มันเนื้อมันเยอะมันอ้วนอ๋อเนื้อมันเยอะมันอ้วนครับครับผมแล้วเคยเลี้ยงสายพันธุ์อื่นมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับมาถึงก็เลี้ยงชาโรเล่เลยครับครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณลุงให้กินหญ้ากับฟางนะหญ้ากับฟางครับเช้ามาให้กินอะไรครับคุณลุงเช้ามาก็กินหญ้ากินฟางอันนี้คือวัวไม่พันเลยหรือเปล่าครับนี่บ้านไม่พันอือเริ่มต้นนี่ซื้อวัวมาเลี้ยงครับซื้อมาตัวละเท่าไหร่ครับคุณลุงตอนนั้นสมัยก่อนซื้อตัวหนึ่ง 4,500 4,500 นานแล้วลูกปีกว่าตอนนั้นซื้อวัวที่เป็นวัวสาววัวยังไม่สาววัวยังวัวเด็กเลยครับอ๋อปีกว่าครับผมทำไมถึงซื้อวัวเด็กๆมาเลี้ยงครับคุณลุงไอ้ญาติเขาแบ่งขายให้นะตอนนี้วัวราคาค่อนข้างถูกเลยนะคุณลุงนะครับถูกมากทำไมยังเลี้ยงอยู่ได้ครับผมก็ธรรมชาติเคยเลี้ยงมาแล้วต้องตัดเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาเท่าไหร่ครับผมไม่ได้ขายออกหรอกขายแล้วตัวหนึ่ง19,000วัว3ปีตัวใหญ่ไหมครับวัว3ปีก็ใหญ่เหมือนกันเลยครับประมาณนี้ไหมครับประมาณนี้เลย19,000ตอนที่วัวราคาถูกๆเลยนะครับคุณลุงคิดว่า19,000นี่พอได้ไหมหรือว่ายังไงแต่ก่อน30,000กว่าอ๋อแต่ก่อน30,000กว่าครับพอได้19,000ก็คิดว่ามันถูกไปไหมครับหรือว่าไงถูกครับถ้าพูดเรื่องว่าถูกถูกมากถูกแน่นอนครับครับผมแต่ว่าราคามันได้ประมาณนี้เนาะมันจะเป็นต้องขายออกครับผมคุณครับตั้งแต่เลี้ยงวัวมานี่คิดว่าการเลี้ยงวัวนี่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไหมครับมันก็พอเก็บขัดได้อยู่แต่มันรายใช้เวลาหลายปีใช่เดือน2เดือนขายได้3ปีก็ขายได้ตัวนึงบ้าง2ตัวบ้างครับผมคือเลี้ยงวัวนี่ระยะยาวจริงๆครับครับผมถ้าเกิดว่าใจไม่แข็งพอนี่น่าจะเลี้ยงไม่ได้นะคุณลุงเนาะครับครับผมตอนที่ซื้อวัวมาแรกๆนี่คุณลุงคิดว่าเลี้ยงวัวนี่เป็นทางออกไหมครับหรือว่ายังไงมันเคยเลี้ยงมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะมันก็ต้องสืบต่อกันไปเรื่อยๆครับผมเป็นของที่เคยมีเคยเลี้ยงมาแล้ว คุณลุงก็มาเลี้ยงต่อเนาะครับเคยเลี้ยงวัวไทยบ้านมาก่อนไหมครับคุณลุงไม่เคยเลยไม่เคยเลี้ยงเลยครับมาถึงก็ซื้อวัวชาโรเล่เลี้ยงเลยครับครับผมแล้วทำไมถึงได้ผสมบราหมันครับคุณลุงบราหมันนี่ของลูกสะใภ้เขามาจากอำเภอโนนทรายนู่นครับผมเขามาให้พ่อดูให้ครับผมก็เลยได้เลี้ยงบราหมันครับแต่หลักๆแล้วคุณลุงชอบเลี้ยงชาโรเล่เพราะว่าอะไรครับถึงชอบเลี้ยงสายพันธุ์นี้พวกสัตวแพทย์เขาว่าสายพันธุ์นี้มันขายง่ายกินยาดีแล้วมันก็อ้วนดีด้วยเขาว่าตลาดต้องการครับผมพอเราเลี้ยงปุ๊บนี่เปรียบเทียบกับวัวที่ลูกสาวเอามาฝากวัวบราหมันแตกต่างกันไหมเรื่องกินไอ้ตัวนี้กินยากอะยาวยาวไม่เป็นไหนนี่ไอ้ตัวนี่บราหมันไอ้บราหมันสองตัวนี้นะโอ้มันกินยาวยาวสั้นๆกินยาวสั้นๆแล้วชาวเล่ของคุณลุงล่ะครับไอ้แบบไหนมันดูคิดเนื้ออันนี้เห็นกระตาเลยไม่ได้คิดอยากจะเลี้ยงด้วยซ้ำไปเนาะครับไอ้นี่ดูมันเล็มไอ้พวกยาสั้นๆดีอ๋อคือวัวบราหมันสองตัวเนี่ยที่ลูกสาวฝากเลี้ยงนี่เล็มหญ้าสั้นๆดีมากครับผม
แต่ว่าหญ้าเรามันกินกินไม่ค่อยเป็นกินแต่ยอดกินแต่ยอดแต่ถ้าเป็นชาเล่นี่กินถึงโคนเลยโอ้มีหน้าล่ะไอชาเล่ถึงอยู่ในทุ่งนาเนาะเนี่ยผู้ชมครับส่วนมากวัวชาเล่จะเดินกินในทุ่งนาเนาะนั่นแหละเป็นลำพีนครับผมแต่ถ้าเป็นบราห์มันก็จะเดินกินหญ้าสั้นๆเนาะครับชอบหญ้าสั้นครับผมขนาดคุณลุงผูกในทุ่งนานี่เนาะเนี่ยผู้ชมครับคุณลุงเขาผูกเชือกวัวไว้ในทุ่งนานะแต่ว่าวัวมันไปกินอยู่บนเนินที่เป็นหญ้าสั้นๆเนาะโอ้ไอ้เรื่องจริงเลยนะคุณลุงเนาะเห็นกับตาเลยครับผมคุณลุงครับสอบถามนิดหนึ่งครับทำไมคุณลุงผูกเชือก2ตัว1จุดอย่างนี้ครับที่มันคับแคบก็ต้องใช้แบบนี้แหละถ้าที่โล่งๆก็มัดตังค์ตังค์หลักถ้าที่มันแคบๆก็มัดพันกันงี้แหละอ๋อคือถ้าพื้นที่น้อยๆนี่คุณลุงจะมัดติดกัน2ตัวเลยแล้วมันไม่พันกันหรอครับคุณลุงไม่พันหรอกครับถ้ามัดต่างคนต่างหลักมันก็พันกันถึงกันนะอ๋อไอ้นี่มันไม่เป็นไรหรอกก็คือมันจะไม่พันกันให้มัดด้วยกันพื้นที่น้อยๆอ๋อแสดงว่าเคยมัดต่างคนต่างแล้วแล้วก็พันกันเนาะครับผมตัวนี้เป็นลัมปี้สกินคิดว่าหายไปหมดแล้วเนาะเคยหายเลยครับผมเพิ่งเป็นเหรอครับคุณตาได้3เดือนแล้วฮะไม่เคยเลย3เดือนแล้วยังไม่หายมันเพิ่งหายแต่ว่าวัวของคุณตาอ้วนนะหรือว่าเป็นกับสายพันธุ์ครับไม่รู้ยังไงหรือว่าเราให้กินอะไรพิเศษไหมไม่ได้กินเลยครับไม่มีรำไม่มีหัวอาหารไม่มีมีแค่หญ้ากับฟางเนาะแต่ชาเล่ที่คุณตาเลี้ยงนี่ถือว่าอ้วนทุกตัวเลยนะคุณตานะมันก็พอปานกลางอยู่พอไปได้เนาะครับผมพอมันพอมากอ้วนตัวนี้อ้วนมากพอคืออยู่พอดูได้เนาะครับผมแล้วคุณลุงเคยเจอปัญหาวัวไม่กินฟางบ้างไหมครับไม่มีเลยมีแต่กินดีมาก กินดีมากครับทำยังไงคุณลุงวัวถึงกินฟางดีมากครับเอาฟางมากก็สลัดออกหน่อยมันก็พายมันกินแค่นั้นแหละอ๋อถ้าใส่เป็นก้อนเลยมันจะไม่ค่อยกินถ้าใส่เป็นก้อนเลยจะไม่ค่อยกินครับเพียงแค่เราสลัดฟางให้วัวเนาะสลัดให้มันเมื่อกี้คุณลุงแกะเชือกออกจากที่พันไว้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่มันพันใช่ไหมครับนี่แหละคนถ้าไม่ได้มีเวลามาดูเนาะคุณลุงเนาะเดือดร้อนแน่นอนเลยเนาะอาจจะหงายท้องได้เลยเนาะครับไปซะด้วยครับผมลุงครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่คิดว่าได้กำไรไหมมันมีไอ้ที่กำไรมันก็พอได้มันพอได้ยุทธวัวแพงแล้ววัวไม่แพงมันก็ไม่ได้เลยเหมือนวัวทุกวันนี่ก็ถูกจนนู่นไหนคอกเมื่อกี้ที่ไปดูเลยสองตัวขาย 5,000 เองฮะสองตัว 5,000 นี่ร้านผมซื้อเอาไปขายต่อสองตัว 5,000 บาทครับโอ้ราคาตัวเท่าตัวนั้นเท่าไอ้ตัวขาวนั้นสองตัว 5,000 บาทมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะคุณลุงเนาะตัวขนาดไหนครับนี่เท่าไอ้ตัวนี้โอ้โหแต่ก็เป็นหมื่นแล้วไอ้ตัวขนาดนั้นครับผมไอ้คอกนั้นแหละขายไอ้คอกขยะตัวนั้นครับผมสองตัว 5,000 บาทครับมีไอ้รุ่นหนึ่งกับสองตัวนั้น 9,000สองตัว 9,000 กว่าเขาขายแล้วโอ้โหใจหายแล้วได้ยินราคาเนาะก็ สงสารคนเลี้ยงขึ้นมาทันทีเลยถ้าคนให้อาหารด้วยก็แย่ในยากาข้าวโพดในจะอาหารดีเนาะของคุณลุงให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะนี่ขนาดนี้เลยตัวขนาดไหนครับสองตัว 5,000 ไอ้ตัวเล็กตัวนี้เนาะครับสองตัว 5,000 บาทโอ้โหดูถามพี่ชายดูพี่ชายไปเห็นผมเห็นเหมือนกันครับผมราคาแทบที่จะไม่อยากเลี้ยงวัวเลยเนาะครับสาเหตุที่คุณลุงยังเลี้ยงได้หนึ่งแหละลุงไม่ได้ซื้อวัวแพงมาเลี้ยงครับถูกต้องไหมครับเป็นไหนสายพันธุ์มันมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็โชคดีก็คือคุณลุงไม่ได้เน้นพวกอาหารเสริมเนาะครับครับผมไม่เคยให้กินหรอกไม่เคยให้กินเลยครับคุณลุงว่าจำเป็นไหมถ้าจะเอาสวยงามเหมือนพวกเขาให้กินมันก็หมดเยอะอาหารก็สอบ300กว่าบาทครับผมนายจะกาข้าวโพดนายจะอะไรอีกครับผมไม่มีตังค์ซื้อครับไม่คุ้มนะคุณลุงเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงอย่างนี้มันก็พออยู่ได้นะครับกาข้าวโพดโซมหนึ่งก็แต่ก่อน40กว่าบาททุกวันจะ50อาหารมีแต่แพงขึ้นครับสวนทางกับราคาวัวเนาะอันนี้คือคอกวัวของคุณลุงเลยครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะผมว่านะทำไมคุณลุงทำเป็นล็อกๆเงี้ยครับไม่ปล่อยไว้ด้วยกันครับด้วยกันชนกันอ๋ออยู่ด้วยกันชนกันครับครับผมต้องแยกต้องแยกแสดงว่าที่นี่เคยมีเหตุการณ์วัวชนกันมาก่อนชน
มันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ถูกกันอ๋อเคยมีอุบัติเหตุถึงตายไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีครับมีแค่ชนกันแล้วเราก็ป้องกันไว้ก่อนครับครับผมแสดงว่าถ้ากั้นอย่างนี้ก็สบายเลยครับข้อดีของการกั้นข้อกลัวอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างครับคุณลุงก็ดีที่มันไม่ชนกันเลยไม่ชนกันถ้ามันชนกันแล้วเดี๋ยวใหญ่ขามันปวดอะไรอีกมันต้องให้หมอมาฉีดหมดเงินอีกครับผมอันนี้คือฟาง3ก้อน100ราคามาตรฐานเลยเนาะที่คุณลุงบอกว่าฟางเนี่ยจะให้วัวกินง่ายๆกินดีๆนี่ก็คือต้องสลัดให้มันครับทำไมคุณลุงว่าอย่างนั้นครับมันกินเป็นก้อนนี่มันไอ้มันเวียงไปเวียงมานะมันเปลืองฟางครับผมแต่ถ้าเราสลัดเนี่ยสลัดมันก็กินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นกินดีขึ้นครับแสดงว่าเมื่อก่อนนี่เคยวางเป็นก้อนแล้ววัวมันดึงไปดึงมาทิ้งไปหมดเลยครับครับอ๋อไหนคุณลุงทำไงทำให้ดูหน่อยครับวุ่นวายดิเขาให้วัวกินข้าวด้วยครับข้าวไอ้ที่มันเหลืออ๋อสลัดนี้เหรอครับคุณลุงเจ๋อประมาณนี้เนาะครับครับอันนี้คือข้าวข้าวที่มันเหลือเอามาให้มันกินวัวกินเหรอครับกินครับจริงๆเนี่ยโอ้ดาวสีบาร์เลยครับผมคุณลุงให้วัวที่ท้องลูกกินแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนกินแต่ไม่ได้กินทุกวันหรอกถ้ามันเลี้ยงให้มันกินอ๋อแต่ว่าเราเน้นแม่ลูกอ่อนครับทำไมถึงเน้นวัวที่เป็นวัวแม่ลูกอ่อนครับน้ำนมมีอะไรให้ลูกมันกินดีอ๋อประมาณว่าอาหารเสริมครับแต่ว่าเราไม่ได้เสริมทุกวันไม่ได้เสริมทุกวันมีให้ไม่มีก็ไม่ต้องให้ไม่ได้ซีเรียสด้วยครับอ๋อครับผมแต่ถ้ามีให้กินนี่เท่าที่ให้กินมาดีไหมคุณลุงมันก็ดีอยู่แต่มันไม่ได้กินต่อเนื่องมันก็ยังว่าเลยครับผมแต่ว่าเราใช้ของให้เกิดประโยชน์เนาะหายากนะวัวกินข้าวเนี่ยเอาไปทิ้งเนาะครับผมอันนี้คือแม่ลูกอ่อนน้องคุณลุงเนาะครับผมไม่เคยให้กินรำกินหัวหานแต่ให้กินบายก็คือข้าวนะครับผู้ชมครับไปอันนี้แม่วัวกี่ปีแล้วครับคุณลุงประมาณ7ปีเริ่ม7ปีแล้วครับอันนี้วัวเริ่มต้นเลยเหรอครับครับวัวไม่ใช่ต้นขายออกแล้วแน่เก่าอ๋ออันนี้ลูกของมันเลยครับผมเวลาวัวมาที่คอกปุ๊บก็จะมากินฟางกินข้าวนะคุณลุงเนาะถ้ามีข้าวให้มันกินเนาะให้มันกินแล้วมันก็กินดีด้วยครับแป๊บนึงนะผู้ชมครับโอ้มันกินข้าวจริงๆครับมันไม่ได้กินฟางนะลุงมันกินข้าวนะผู้ชมครับนั่นโอ้ฝึกนานไหมครับคุณลุงไม่ได้ฝึกมันรกเลยตัวไหนมันกินของผมมีข้าวให้มันกินครับผมแสดงว่าเลี้ยงมาก็คือให้กินข้าวตลอดเลยเนื้อเอามาให้มันกินมันกินไปเรื่อยๆของมันครับผมถ้ามีเนื้อก็ไม่ได้กินเนี่ยผู้ชมครับมันกินข้าวครับวัวที่นี่นะครับไม่ได้กินหญ้านะครับข้าวสุกเนาะภูมิใจไหมครับเลี้ยงวัวนี่มันก็ดูเล่นๆป้ายไว้ไอ้มีงานทำก็มาเลี้ยงมันครับผมพอได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่อย่างน้อยเราได้ออกกำลังกายเนาะครับครับขี้ใบผักใบหน้าคุณลุงบอกว่าได้ขี้ได้ผักจริงเหรอครับคุณลุงครับคือถ้าเลี้ยงวัวแล้วได้ขี้วัวใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับคุณลุงใช้ขี้วัวทำอะไรบ้างครับใส่หน้าครับใส่ผักมีนี่โอ้ผักสวยมากเลยนะคุณลุงใช้ขี้วัวที่นี่เลยครับอันนี้ได้ขายไหมครับหรือว่าไงปลูกให้ญาติพี่น้องแบ่งญาติพี่น้องโอ้เรื่องขายไม่ได้ขายหรอกสปอร์ตกทมจริงๆเลยครับนี่ปลูกแบ่งญาติพี่น้องครับแบ่งลูกแบ่งล้านไปครับผมมีมันก็ไม่ได้กี่บาทมันดอกอะไรทำให้จิตใจเรางดงามขนาดนี้ครับคุณลุงมันเคยทำมาแล้วต้องทำครับเขาปลูกทุกปีเลยปลูกแล้วก็แบ่งลูกแบ่งหลานตลอดเลยเยี่ยมเลยผู้ชมครับจับพี่น้องคนละกิโลสองกิโลครับผมโอ้เยี่ยมนะผู้ชมครับเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงแค่เอาวัวเนาะได้ขี้ได้อะไรได้ประโยชน์สูงสุดเลยครับผมขายก็ได้ขายก็ได้แต่เราไม่ได้ขายเนาะครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณลุงฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับจงมีใจรักถ้าใจไม่รักแล้วก็เลี้ยงไม่ได้หรอกครับผมมันใช้เวลานาน3ปีได้ลูกตัวหนึ่งก็มีครับผมนั่น
ก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ